เป็นอะไรคะเนี่ยโอ้ยมะเขือดีไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยขาวๆเต็มไปหมดเลยใบก็เหลืองจะแห้งตายไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นลักษณะของเพี้ยแป้งนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงโอ้โหมีอย่างนี้บีดีไหมล่ะบีได้ไหมไหนอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่เห็นไหมคะว่ามันยังมีตัวที่เดินเดินอยู่ตรงนี้มันแตกต่างกับตัวที่เกาะอยู่ที่ใบเนาะยังไงอันนี้ถ้าเราเจอตัวแบบนี้อย่าพึ่งไปบี้มันเห็นไหมคะดูสักนิดนึงว่ามันทำอะไรอยู่อันนี้มันจะแตกต่างกับเพี้ยแป้งนิดนึงตรงที่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างว่องไวนะคะเห็นไหมคะมันเดินเดินอยู่อันนี้ก็คือมันกำลังช่วยเราอยู่ก็คือกินเพี้ยแป้งอยู่นั่นเองเห็นไหมคะเนี่ยมันดึงอ่ะพอมันดึงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันพอมันกินเสร็จมันก็จะเอาซากใช่เดี๋ยวมันจะเอาซากเพี้ยแป้งขึ้นไปบนหลังนั่นเองนะคะอันนี้คืออันนี้คือบี้ไม่ได้ใช่เพราะว่าตัวนี้คือแมลงช้างปีกใสซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวนี้ให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักด้วยกันค่ะค่ะความสำคัญของแมลงช้างปีกใสแมลงช้างปีกใสในระยะตัวอ่อนมีพฤติกรรมเป็นตัวหั่นจับเหยื่อดูดกินน้ำเลี้ยงและสามารถทำลายศัตรูพืชได้หลายชนิดเช่นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเพลี้ยไก่แจ้ไรแดงแมลงหนีขาวหนอนและไข่ของผีเสื้อแมลงช้างปีกใสจึงเป็นตัวห้ามที่สำคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ดีวงจรชีวิตแมลงช้างปีกใสประกอบด้วย4ระยะได้แก่ระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะดักแด้ระยะตัวเต็มวัยระยะไข่ลักษณะทรงรีสีเขียวอ่อนมีก้านเหมือนเส้นได้ยึดติดกับใบพืชไข่อายุ 3-4 วันระยะตัวอ่อนลักษณะคล้ายจระเข้บนหลังมีตุ่มน้ำไว้สำหรับเก็บซากเหยื่อเพื่อพรางตัวจากศัตรูตัวอ่อนโตเต็มที่มีขนาดประมาณ8มิลลิเมตรมี3วัยรวมอายุประมาณ 10-12 วันระยะดักแด้มีลักษณะทรงกลมคล้ายรังไหมสีเทาขนาดประมาณ 3-4 มิลลิเมตรดักแด้อายุ 7-9 วันระยะตัวเต็มวัยรูปร่างคล้ายแมลงปอลำตัวอ่อนนุ่มสีเขียวอ่อนขนาดประมาณ 1.8 มิลลิเมตรปีกบางใสหนวดยาวเมื่ออยู่นิ่งๆปีกจะหุบแนบลำตัวตัวเต็มวัยอายุประมาณ 1-2 เดือนทีนี้ก็รู้จักแล้วเนาะว่าแมลงช้างปีกใสตัวนี้คือสามารถช่วยกินเพลี้ยให้เราได้นะคะทีนี้ก็ถ้าเราเจอก็คืออย่าไปบี้มันนะ อย่าไปฆ่ามันบี้ได้แต่เฉพาะเพี้ยแป้งอย่างเดียวถ้าจะบี้ก็บี้ได้แต่ถ้าอย่าบี้หมดเพราะว่าเดี๋ยวแมลงช้างไม่มีอะไรกินโอ้ก็เสร็จแล้วมันจะทันไหมอ่ะมีอยู่แค่ตัวสองตัวเองอ่ะอ๋ออันนี้เหรอถ้าอยากให้มันมีปริมาณเยอะขึ้นกว่านี้เนาะสามารถไปขอรับบริการได้ที่ศูนย์นะคะหรืออยากเลี้ยงก็ได้นะสนใจอยากเลี้ยงใช่เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากหรอกวัสดุไม่ใช้ไม่เยอะแค่มีเพี้ยเดี๋ยวพ่อแม่พันเดี๋ยวศูนย์สนับสนุนให้ใช้เวลาเรียนไม่นานนะครึ่งวันก็สามารถมาทำได้เองละแค่ใส่ใจเล็กน้อยนะอย่างนี้ดีกว่างั้นก่อนอื่นเข้าไปขอแมลงช้างเนาะใช่แมลงช้างไหมที่ศูนย์ก่อนละกันมาขอก่อนได้แล้วค่อยมาเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วย